ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้น้องชายผมโตศักดิ์สิทธิ์ผมก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะไอ้ที่เลื่อนมาก่อนหน้าเนี่ยฝั่งเดียสไซขอเลื่อนไปครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วเจ้าตัวเองเหมือนกับว่าติดธุระอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมค่ะคือจริงมันไม่ได้มีอะไรค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปให้การกับ DSI ในฐานะพยานถูกไหมน้องไบรท์ใช่ค่ะเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ DSI ในฐานะ Forex 3D อ่ะค่ะ Forex 3D ค่ะก็นำพยานหลักฐานต่างๆไปมอบให้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเสร็จแล้วคุณโตก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่ามาในฐานะพยานหลักฐานข้อมูลทุกอย่างก็มอบให้เจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนักข่าวก็ถามมานะคะว่าเงินที่ได้ลงทุนไปกับที่ได้กลับคืนมาเนี่ยมันขาดทุนหรือมันกำไรยังไงคุณโตก็บอกว่าอันที่ได้มามันยังไม่ได้ครอบคลุมกับที่ได้ลงทุนไปแล้วก็ไม่เคยได้ผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุนเมื่อวานนี้มุมหนึ่งที่ชัดเจนมาก DSI ก็บอกกับโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาภรณ์ว่ามันชัดเจนโตไม่ได้มีเครือข่ายดาวไลน์ลงไปไม่ได้ชักชวนใครร่วมลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหยื่ออย่างแท้จริงแล้วก็มาให้การในฐานะพยานใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ทางดีเอสไอเชิญผมมาให้ข้อมูลในฐานะพยานครับผมบอกแล้วผมพร้อมพร้อมมือเต็มที่ครับวันนี้ก็มาในฐานะพยานผมไม่เคยมาแบบมาดีไซน์ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะว่าเรื่องผมจริงเรื่องผมไม่มีอะไรเลยเรายังยืนยันว่าคุณกระทิงมีการแค่แนะนำใช่ไหมคะสำหรับการที่คุณตู่มารู้จักเชียร์ฟอเร็กผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเลดออนนะครับซึ่งทุกข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างเนี่ยผมเตรียมผมให้กับดีไซน์หมดแล้วจริงๆแล้วจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับเอิญทางดีไซน์ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ก็เลยเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็ผมรู้สึกมั่นใจผมให้ทุกๆอย่างผมรู้สึกใจทุกอย่างผมให้หลักฐานทุกอย่างพร้อมกับดีไซน์ไปหมดแล้วหลังจากนี้ถ้าดีไซน์ต้องการให้ความร่วมมืออะไรผมยินดีผมพร้อมเสมอครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกใจผมไม่มีอะไรติดขัดนั่นแหละฮะณเวลานั้นไม่รู้ชัดเลยซ้ำว่าโทรเล็กจีดีน้องใบค่ะใช่ไหม